สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่เล้าของบางกอกแอร์เวย์ครับเพื่อรอขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมินะครับผมที่บางกอกแอร์เวย์เนี่ยที่ขึ้นชื่อก็คือข้าวต้มมัดครับซึ่งตอนนี้เห็นอยู่ตรงข้างหน้าสองอันนะครับข้าวต้มมัดของบางกอกแอร์เวย์เนี่ยนอกจากเป็นที่เรื่องลือเรื่องความอร่อยแล้วก็มีขนาดพอดีคำนะครับอย่างที่ผมว่าผมได้ดูว่าขนาดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูข้างในว่าข้าวต้มมัดที่เขาบอกว่าอร่อยแล้วก็เรื่องลือสำหรับบางกอกแอร์เวย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยนะครับผมกำลังแกะอยู่อันนี้นะครับขนาดก็ค่อนข้างพอดีคำนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยผมว่าความโดดเด่นคือความหวานของกล้วยครับกล้วยจะไม่ฝาดนะครับแล้วก็ตัวถั่วเนี่ยจะนุ่มครับไม่ค่อยแข็งเหมือนกับหลายๆที่เราเคยไปทานมานะครับอันนี้ครับตัวด้านในเราจะเห็นว่ามีเนื้อถั่วเยอะเลยนะครับนี่ครับอันนี้ครับก็จะเห็นถั่วว่ามีถั่วหลายอันเลยนะครับแล้วก็มีเนื้อกล้วยที่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวผมแบะให้ดูกล้วยดีกว่าเนี่ยครับก็จะเห็นเนื้อกล้วยที่แน่นๆอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้างพอทานเข้าไปเนี่ยเนื้อกล้วยค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็หวานก็จะไม่ฝาดเท่าไหร่แล้วก็ตัวถั่วเนี่ยค่อนข้างจะเคี้ยวง่ายนะครับก็อร่อยนะครับผมสำหรับใครที่มาบางกอกเวเนี่ยก็น่าจะลองทานตัวข้าวต้มมัดได้ดูครับเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อของบางกอกเวนะครับผม